ช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูข้าวยำน้ำปรุงผัดไทยมาฝากค่ะใส่ตะไคร้ซอยลงในครกตามด้วยใบมะกรูดซอยข่าซอยและหอมแดงบุกโขลกจนละเอียดเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกผัดพอหอมเติมน้ำบูดูและน้ำผัดให้เข้ากันใส่ซอสปรุงผัดไทยตราโลโบคนให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟตักน้ำบูดูใส่ภาชนะเสิร์ฟจัดรับประทานกับข้าวขมิ้นและผักเคียงพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูข้าวยำน้ำปรุงผัดไทยมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo shopee lazada jd central และ www.lobo.co.th